เซเลนสกี้เดือดกล่าวหารัสเซียยิงจรวดถล่มสถานีรถไฟในวันเอกราชของยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย22รายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบในยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงข่าวสารกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกท่านครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยได้กล่าวหารัสเซียว่ายิงจรวดถล่มสถานีรถไฟในวันประกาศเอกราชของยูเครนนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บหลาย10คนเลยทีเดียวนะครับในเขตที่รัสเซียเนี่ยยิงจรวดโจมตีสถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะครับของยูเครนเมื่อวันพุธที่24สิงหาคมที่ผ่านมาจากคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ในขณะที่ประเทศของเขาเนี่ยรำลึกถึงวันครบรอบนะครับวันประกาศเอกราชจากการปกครองของสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งเซเลนสกี้เนี่ยเคยเตือนก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่23ว่าเกี่ยวกับการยั่วยุที่น่ารังเกียจจากรัสเซียในวันประกาศเอกราชซึ่งเป็นวาระครบรอบ6เดือนที่กองกำลังของรัสเซียเนี่ยบุกยูเครนนะฮะในการปราศัยผ่านวิดีโอคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับเซเลนสกี้อ้างว่าจรวดหลายลูกนะครับพุ่งโดนขบวนรถไฟแห่งหนึ่งนะครับในเซฟลินนะฮะเมืองเล็กๆห่างจากแคว้นโดเนตซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของยูเครนทางภาคตะวันออกของยูเครนราว145กิโลเมตรส่งผลให้โบกี้โดยสารนะครับไฟไหม้ไป4ตู้เซฟลินนะครับคือความเจ็บปวดของพวกเราในวันนี้จนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย22รายเซเลนสกี้ได้กล่าวพร้อมระบุว่ายูเครนจะหาทางทำให้รัสเซียต้องรับผิดชอบในทุกอย่างที่เขาทำเราไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาจะขับไล่ผู้รุกรานออกจากดินแดนของเราจะไม่มีร่องรอยของปีศาจที่เหลืออยู่ในยูเครนดินแดนเสรีของพวกเราเขากล่าวแม้งานเฉลิมฉลองการประกาศเอกราช24สิงหาคมจะถูกยกเลิกไปชาวยูเครนก็รำลึกวันครบรอบวันสำคัญนี้ด้วยการสวมเสื้อปักเย็บในลักษณะของการแต่งกายประจำชาติหลังจากมีคำเตือนล่วงหน้ามานานหลายวันว่ามอสโกอาจจะใช้วันประกาศเอกราชยิ่งขีปนาวุธโจมตีย่านกลางเมืองใหญ่ๆทางคาคีฟเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของประเทศของยูเครนจึงตัดสินใจที่จะประกาศเคอร์ฟิวหลังจากก่อนหน้านี้ถูกโจมตีด้วยระเบิดถี่ๆอย่างต่อเนื่องมานานหลายเดือนเสียงไซเรนเตือนปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างระงมขึ้นอย่างน้อย7ครั้งตลอดทั้งวันในกรุงเคียบแต่ไม่มีเหตุการณ์โจมตีใดๆเกิดขึ้นเซเลนสกี้และโอลีนาเซเลนสกาภรรยาของเขาเดินทางร่วมพิธีมหาวิหารเซนส์โซเฟียในยุคศตวรรษที่11ในกรุงเคียบร่วมกับบรรดาผู้นำทางศาสนาทั้งหลายและวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ลำลึกถึงทหารผู้ล่วงลับผู้นำวัย44ปีรายหนึ่งประกาศก้องว่ายูเครนจะทวงคืนดินแดนต่างๆที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนเช่นเดียวกับแหลมไครเมียซึ่งรัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี2014เขาบอกว่าเราจะไม่นั่งโต๊ะเจรจาด้วยความกลัวด้วยการถูกเอาปืนเจาะศีรษะสำหรับพวกเราสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดไม่ใช่ขีปนาวุธเครื่องบินหรือรถถังแต่เป็นโซ่ตรวนเขากล่าวการอัปเดตสถานการณ์ช่วงค่ำกองบัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนเผยว่ารัสเซียได้เดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายต่างๆทั้งทางทหารและพลเรือนตลอดทั้งวันพุธที่24วันนี้เต็มไปด้วยเสียงไซเรนเตือนการโจมตีทางอากาศถ้อยแถลงระบุโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาแถลงความช่วยเหลือด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนอีก 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นความช่วยเหลือด้านความมั่นคงก้อนใหญ่ที่สุดที่วอชิงตันจนถึงตอนนี้ทั้งนี้
ภายใต้การบริหารงานของโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเคยสัญญาว่าจะมอบเงินช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนมากกว่า 13,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรสร้างเซอร์ไพรส์เดินทางเยือนเคียฟในวันพุธที่24สิงหาคมพร้อมสัญญาว่าจะมอบความช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มอีก 63.5 ล้านดอลลาร์ในนั้นรวมถึงโดน200ลำรัสเซียมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากทหารของเขาถูกขับไล่พ้นจากกรุงเคียฟในช่วงสัปดาห์แรกของสงครามคิริโลบูดานอฟเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารระดับสูงของยูเครนกล่าวเมื่อวันพุธที่24สิงหาคมว่าปฏิบัติการลุกลานของรัสเซียกำลังชะลอความเร็วลงสืบเนื่องมาจากความเปราะบางในด้านขวัญกำลังใจและร่างกายของเหล่าทหารและฐานทรัพยากรของมอสโกล่อยหลอยูเครนประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตที่กำลังล่มสลายในเดือนสิงหาคมปี1991และพลเมืองของพวกเขาลงคะแนนอย่างท่วมท้นในประชามติแยกตัวเป็นเอกราชในเดือนธันวาคมในปีเดียวกันกองกำลังของรัสเซียยึดพื้นที่ต่างๆทางภาคใต้นั่นรวมไปถึงชายฝั่งทะเลดำและทะเลอาซอฟและพื้นที่ขนาดใหญ่ของแคว้นลูฮันและแคว้นโดเนตซ์ซึ่งรวมไปถึงภูมิภาคดอนบัสทางภาคตะวันออกของยูเครนและจนถึงตอนนี้สงครามได้เข็นฆ่าพลเรือนไปแล้วหลายพันชีวิตบีบให้ประชาชนยูเครนราวๆ1ใน3ทั้งหมด41ล้านคนต้องหลบหนีออกจากถิ่นที่อยู่เมืองต่างๆเหลือแต่ซากปรักหักพังและสั่นคลอนถึงเศรษฐกิจโลกก่อปัญหาขาดแคลนธัญพืชอาหารที่จำเป็นและผักราคาพลังงานที่พุ่งทะยานสูงขึ้นในปัจจุบันที่มาของข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการหาข่าวสารมาพูดมาคุยให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบอย่างนี้ต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ